Lawson was characterized by the unity of all member states. The last 20 years, the three C's, the new three C's, evolutionary three C's, are community building, connectivity, and of course, centrality. 50 ปีให้หลังเนี่ยชัดเจนว่าอาเซียนมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นหน้าที่ของคนไทยหน้าที่ของประเทศไทยและหน้าที่ของอาเซียนคือจะทำหน้าที่เป็นตัวนำชี้นำแล้วก็นำประชาคมโลกหลายๆเรื่องถ้าเราแยกกันขึ้นเวทีและแยกกันเจรจามันก็เหมือนกับตัวเบี้ยบนกระดานหมากรุกแต่ถ้ารวมตัวกันทุกคนเป็นคิงได้ทุกคนเป็นควีนได้อันนี้คือสิ่งที่ประชาคมโลกโดยเฉพาะยิ่งโลกที่กำลังพัฒนาโลกที่กำลังพยายามที่จะพัฒนาตนเองต้องหันหน้าเข้าหากันไม่ว่าเอเชียไม่ว่าแอฟริกาผมเรียกร้องว่าสปิริตของบันดุงต้องกลับมาใหม่